ดาวกระจายเต็มฟ้าแบบนี้อยู่ในพระนครก็ไม่มีวันได้เห็นแน่ดีใจที่เองชอบนะไอ้รุตข้าเห็นเองอุดอู้เอาแต่เขียนหนังสือทั้งวันก็เลยพามาเปิดหูเปิดตาบ้างดีจริงๆว่ะขอบใจเองมากสมัยรุตและสมัยสองเพื่อนสีได้เดินทางเข้ามาในป่าเพื่อล่าสัตว์สัมผัสกับธรรมชาตินี่ก็เข้าวันที่5ของการเดินทางแล้วแต่ก็มีเรื่องให้ทั้งสองตื่นเต้นได้ทุกวันทว่าขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงร้องแว่วมาแต่ไกลโอ้ย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 มีอะไรกัดขาข้าก็ไม่รู้อ่ะโนเนมให้เสียงภาษาไทยป่าดงพงไพรนอกจากเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่สิงสถิตของพูดผีชั่วร้ายดังเช่นผีโป่งดินดำผีโป่งที่เกิดจากความอาฆาตซึ่งจะคอยดูดกินเลือดเนื้อของสัตว์และมีฤทธิ์ร้ายอันอาจทำให้มนุษย์ถึงตายได้ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาแหมเป็นอย่างไรบ้างล่ะคุณไพบูลย์ไปพิชิตเขาเทือกนู้นได้อะไรมาบ้างล่ะฉันเนี่ยไปเดินถ้ำข้างคาวมาเห็นว่ามืดก็นึกจะจุดตะเกียงสักหน่อยดีว่าตาหมายแกห้ามไว้นะเกือบแย่แน่อ๋อแล้วที่คุณจุไรได้ข่าวเรื่องคนที่รอดชีวิตจากวิหารบ้างยังอ่ะยังไม่ทราบข่าวจากเพื่อนสนิทของพ่อเลยค่ะคงต้องรอโทรเลขอีกนานเลยนี่ก็นับเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วที่จุไรอาศัยอยู่ในชุมชนติดชายป่าแห่งนี้ในช่วงเข้าใกล้หน้าฝนอันประจวบเหมาะกับช่วงออกพรรษาอันเป็นเวลาที่พระสงฆ์ปฏิบัติธุดงควัตวันหนึ่งพรานเอี่ยมเห็นพระธุดงคณะหนึ่งตั้งใจจะไปจาริกแสวงบุญที่วัดแถบชายแดนจึงอาสานำทางพระทั้งสองเพื่อเป็นกุศลแก่ตนและพรรคพวกหลวงปู่เจริญพระปั้นและพระธุดงรูปอื่นๆเดินตามคณะพรานอันนำโดยพรานเอี่ยมและสองหนุ่มสาวผู้รักการผจญภัยเดินทางเข้าป่าครั้นเข้าสนธยายามเหล่านักเดินทางจึงตัดสินใจปักหลักค้างแรมละแวกป่าโป่งหลังจากกินมื้อเย็นแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์แล้วจึงแยกย้ายไปนอนบางก็ไปเฝ้าเวรยามปล่อยให้พระธุดงค์ปฏิบัติกิจอยู่ในกรดโดยสงบทว่าในคืนที่สงบและอากาศเย็นจู่ๆกองไฟตรงหน้าไพบูลย์ก็ดับลงก่อนจะมีเสียงซอกแซกดังจากพุ่มไม้ในป่าตามมาด้วยเสียงสัตว์ร้องแหลมขึ้นเหล่าในพรานและหนุ่มสาวนักสำรวจตรงไปยังต้นเสียงนั้นทันทีก่อนจะพบกับเงารูปร่างผอมแห้งและผิดมนุษย์กำลังกัดกินซากกวางอย่างตะกะตะกามนั่นอะไรอ่ะผีป่าโป่งแน่นแน่ผีป่าโป่งเหรอคะตาเป็นผีของคนที่ตายเพราะสัตว์ป่าทำร้ายพอกลายเป็นผีก็จะมากินสัตว์หรือเข้ามาทำร้ายคนที่มาพักแรมใกล้ๆดินโป่งเนี่ยแหละแต่อย่ากังวลไปเลยมันไม่ทำร้ายใครสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มกาสุ่มไก่ยังไงนะมันก็คงไม่กลับมาอีกสักพักแต่ข้าจะจัดเวรยามเอาไว้ก่อนพวกพลานจึงจัดเวรยามเฝ้าระวังผีป่าไม่ให้เข้ามาใกล้เขตปักกรดของพระภิกษุและตลอดคืนทุกคน
ก็ได้ยินเสียงร้องชวนขนลุกเหมือนเสียงลิงดังอยู่ในป่าทั่วไปในวันที่สองเหล่าคณะเดินทางและพระธุดงก็ได้พบกับชายนักเดินทางคนหนึ่งสะบักสะบอมกำลังร้องครวญครางอย่างทรมานขาขวาบวมเป่งอีกทั้งที่พักของชายคนนั้นก็เสียหายทว่าไม่มีใครพบพักพวกคนอื่นๆของชายคนนี้เลยนี่คุณเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่อ่ะเมื่อคืนผมกับเพื่อนมันนอนกันที่เนี่ยแต่จู่ๆก็มีอสุรกายตัวดำๆมาทำร้ายแล้วก็พังเต็นท์ของพวกเราเสียหายยับเยินเลยมันมีอยู่สองตัวตัวนึงกัดขาของผมจนเป็นแผลแบบเนี้ยส่วนอีกตัวมันเอาไอ้รู้เพื่อนผมไปชิบหายเป็นเรื่องซะแล้วไอ้หนุ่มนี่โดนโป่งพิษเข้าแท้จริงอุบายที่ผีนั่นใช้ก็คือเอาพิษผสมไว้ในดินโป่งมนุษย์คนใดมาเหยียบเข้าสัตว์ร้ายตัวใดมากินดินโป่งพิษก็อาจจะป่วยก่อนจะล้มตายแล้วพวกมันก็จะกลับมากินซากสัตว์ตัวนั้นนานาคะรบกวนช่วยพยุงคุณสมัยก่อนเถอะจ้าไว้เราพาพระธุดงค์ไปส่งชายแดนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรักษาในเมืองไม่ทันการแน่หนูจุไรยังมากไอ้หนุ่มเนี่ยก็คงอยู่ได้อีกสักอาทิตย์หนึ่งถึงไม่ตายแต่ถ้าจะเอาให้หายขาดก็ต้องตัดขามันเท่านั้นน่ะเหล่าพรานรีบพยุงร่างชายหนุ่มให้นายสมัยบอกทางที่คาดว่าเพื่อนของเขาหายตัวไปก่อนจะเดินทางกันต่อทว่าระหว่างทางนั้นพระปั้นก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากัดที่ขาครั้นเห็นแผลเข้าใจก็เริ่มหวั่นพระปั้นขอรับการตามหาในรุดในวันนั้นยังคงไร้วี่แววและยิ่งเข้าค่ำอาการของสมัยก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นวันต่อมาทุกคนก็เดินทางไปพบกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านมาเห็นเข้าก็รีบตระเตรียมบ้านช่องให้อยู่โดยท่วงทีพร้อมกับตามหมอคุณใสที่พอมีความรู้ทางแพทย์มาตรวจดูนายสมัยเฮ้อคิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าต้องเป็นฝีมือผีป่านั่นแน่ๆท่านก็รู้สินะครับว่าในป่านั้นมีอสูรร้ายอยู่พวกข้าก็ตามปราบมันอยู่เหมือนกันไอ้ผีพวกนั้นเป็นพูดหรือเปรตก็ไม่เชิงนักแต่ก่อนสองคนนั้นก็เป็นคนในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละมันชอบยิงสัตว์ด้วยลูกดอกอาบยาพิษแต่ไม่รู้ยังไงมีอยู่วันหนึ่งมันไปล่าสัตว์อยู่ดีๆก็เกิดหลอนยิงลูกดอกใส่กันเองจนตายพอเป็นผีก็มารังควานหมู่บ้านและคนเดินป่าเช่นนี้ครั้นปรึกษาหารือกับหัวหน้าหมู่บ้านและพ่อหมอก็สรุปได้ว่าพวกพรานเอี่ยมจะวางแผนหาทางช่วยในรุดและปราบผีโป่งที่มารังควานในคืนนั้นเองคณะพรานและพระธุดงค์จึงเข้าป่าเหล่าพรานวางซากสัตว์เป็นกับดักไว้กลางลานรอเวลาจนกระทั่งแววได้ยินเสียงผีป่าร้องทางฝั่งไพรบูรณ์กับจุไรที่รับหน้าที่เฝ้ายามกลุ่มพระธุดงค์ก็ได้รับทราบว่าพระปั้นนั้นเริ่มปวดขาบริเวณที่บาดเจ็บแล้วตายแล้วโดนอะไรกัดมาหรือเจ้าคะอาตมาก็ไม่แน่ใจนะตอนที่เจอกับโยมสมัยอาตมาก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกผู้ใดเดี๋ยวดิฉันให้ไพบูลย์ทายาแก้ปวดบวมให้ก่อนเจ้าคะต้องขอโทษด้วยนะครับหลวงปู่และผมอาพาธเสียเช่นนี้แล้วอาจจะต้องเดินทางต่อไปคงจะเป็นภาระแก่ท่านเสียเปล่านะขอรับI'm
ันใดนั้นเองผีโป่งสภาพน่าสยดสยองก็กระโดดลงมาแลกถึงปริ้นตาน่าสยดสยองไพรบูรณ์คว้าปืนได้ก็ลั่นไกลเสียทีหนึ่งแต่มันก็ว่องไวพอจะหลบกระสุนได้อสูรกายร้ายวิ่งตรงมายังชายหนุ่มไพรบูรณ์ใช้สักปืนซักมันจนกริ้งไปแต่ตนก็บาดเจ็บจนเกือบเสียท่าคุณไพบูลย์อย่าเข้ามานะฮะเดี๋ยวทำมึงไปคุยกับรากมะม่วงไปชิบหายตายโหงไอ้ผีพวกนี้มันรีจะฆ่าพระเสียแล้วอะไรกันท่านจะโดนกัดเหรอเนี่ยไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องทีไรถึงจะต้องเป็นพวกเราสามคนทุกทีเลยวะเนี่ยตาพูดกับพระแบบนั้นบุญน่าจะเอาเปล่าน้อยบังอาจทำผู้หญิงเหรอจะสู้ก็อย่าสู้ที่เขาสิวะเหล่าพรานเอี่ยมต่างระดมกำลังเท่าที่มีจัดการกับผีร้ายทั้งสองแต่ถึงจะกระหน่ำยิงมันก็หลบหนีได้ทุกครั้งอีกทั้งมีดหมอของไพรบูรณ์ก็ทำให้มันบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ขนามือมันแม้แต่นิดเดียวพรานเท่าเองก็เริ่มจะเหนื่อยอ่อนเห็นจะจนปัญญาจะปราบพวกมันให้สิ้นไปหลวงปู่ขอรับเห็นแล้วว่าพญโยมพวกนั้นมีอาจจะต่อกรกับผีร้ายได้เลยเห็นทีผมคงจะต้องตายแน่ๆท่านลืมสิ่งที่อาตมาสอนไปแล้วหรือไงว่าไม่มีอะไรที่ทำลายความดีอันแน่วแน่ได้นะเช่นนั้นเองหลวงปู่เจริญจึงเข้าไปประจันหน้ากับผีร้ายด้วยตนเองก่อนจะสวดมนต์ฉับพลันผีทั้งสองก็เริ่มโหยหวนอย่างทรมานร่างกายบิดงอผิดรูปอันกิเลสและกรรมที่ผูกพันธนาการดวงวิญญาณเหล่านี้ทำให้หลุดพ้นจากกรรมทั้งปวงไม่อยากก่อกรรมแก่สัตว์และเพื่อนมนุษย์ต่อไปอีกเลยเหล่าพิสุทธที่เห็นว่าพลังของพุทธคุณได้ผลจึงร่วมใจกันสวดมนต์พรานเอี่ยมเห็นเช่นนั้นก็เหมือนมีความหวังปรากฏในจิตใจสั่งให้ทุกคนสวดมนต์แผ่เมตตาให้วิญญาณเหล่านั้นจนในที่สุดอสูรผีโป่งก็หายไปป่าไพรจึงกลับมาสงบเงียบอีกครั้งหนึ่งโชคดีนะคะที่พระปั้นโดนแมงป่องต่อยอย่างไรแล้วถ้ามีอาการปวดบวมก็ทายาพอกไว้สัก 2-3 วันจะหายไปเองดีแล้วครับท่านที่ไม่โดนพิษผีโป่งไม่งั้นต้องโดนตัดขาแง่มๆคงไม่มีพิษผีโป่งอีกแล้วล่ะก็เราป่ามันไปแล้วนี่ต้องขอโทษนะครับหลวงปู่ที่ผมตื่นตูมกลัวไปเองว่าตัวเองจะตายแทนที่จะพิจารณาให้ดีๆแล้วเพราะความตื่นตูมของผมเองด้วยที่ทำให้ท่านต้องเผชิญหน้ากับผีโป่งแบบซึ้งๆหน้านะครับอะไรที่แล้วกันก็แล้วไปเถอะพระปานการกลัวตายเป็นเรื่องสามัญของมนุษย์แม้แต่ผู้ครองสมณเพศอย่างเราก็ยอมหนีไม่พ้นหรอก
แล้วไม่พ้นที่จะกลัวด้วยเพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่จีรันยั่งยืนจึงควรหมั่นทำความดีเพื่อสะสมบุญนะแม้ว่าอาการอาพาธของพระปั้นจะไม่ได้เกิดจากผีโป่งทว่าในสมัยผู้โชคร้ายครั้นเมื่อผีป่าโดนปราบสิ้นเขาก็หมดลมหายใจไปตั้งแต่เมื่อคืนและในป่าชาวบ้านก็ไปพบร่างของรุธที่ถูกพิษดินโป่งจนสิ้นใจตายเช่นกันเหล่าพระธุดงค์จึงอยู่ที่หมู่บ้านนี้เพื่อทำพิธีชาปนกิจศพของสองคนก่อนจะเดินทางต่อ3 วันต่อมาเมื่อคณะพรานมาส่งพระธุดงค์แล้วหลวงปู่เจริญก็ให้โอวาทกับคณะของพรานเอี่ยมเป็นคำรบสุดท้ายขอบใจทุกคนมากนะคราวใดที่ยอมไม่เห็นหนทางอื่นนอกจากปืนและกำลังของตนแล้วธรรมะนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือโยมจากอันตรายได้ขอให้โยมถือนาลึกไว้แก่ใจเถิดสาธุขอรับหลวงตาแม่พอได้ฟังอย่างนี้แล้วใจชื้นขึ้นเยอะอุ้ยรู้สึกว่าได้บุญนะเนี่ยบุญอะไรเหรอเจ้าตาก็บุญที่ได้ช่วยพระนี่ไงเออเนี่ยบุญทั้งนั้นเอาแบ่งๆกันไปผมไม่เอาหรอกผมได้เยอะแล้วหน้าตาดีอย่างเงี้ยมีบุญมาเกิดโอ้โหจ้าพอรูปเหรียญรูปหล่อในบางครั้งความชั่วร้ายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตก็อาจทำให้เราท้อใจแต่หากใช้คุณธรรมและคำสอนทางศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจก็ย่อมสามารถตอบโต้และต่อกรกับอธรรมที่มุ่งร้ายต่อเราได้เพราะไม่มีสิ่งใดมาทำลายความดีที่แน่วแน่ได้นั่นเอง